รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถกลับมาเจอกับ Laser Channel นะครับรอบนี้ผมก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนำให้กับเพื่อนๆ นะครับรอบนี้เราอยู่กันในเกม Review Starlight นะครับเป็นเกมแนว RPG Turn Based นะครับที่จะให้เพื่อนๆสะสมตัวละครอนิเมะผู้หญิงนะครับเยอะแยะไปหมดเลยประมาณ4โรงเรียนได้นะครับและตัวเกมนี้นะครับตัวละครจะไม่มีตัวผู้ชายแน่นอนนะครับมีแต่ตัวผู้หญิงน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้สะสมนะครับโอเคครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูได้นะครับมีทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าตัวเกมเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆเกมน่าเล่นแล้วก็เทคนิคการเล่นเกมต่างๆที่ผมเอามาแนะนำนะครับผมพอเพื่อนๆล็อกอินเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตา UI ของตัวเกมนะครับเดี๋ยวระบบฟังก์ชันภายในเกมเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนะครับว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์กันก่อนนะครับมาที่สเตทแล้วก็สตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นด่านนะครับเป็นเมนสตอรี่นะครับมันจะมี1กับ2นะครับอันนี้ผมผ่าน1ไปแล้วตอนนี้ผมอยู่ระดับ2นะครับเราก็เลือกด่านที่เราจะเข้านะครับนี่มอนสเตอร์ที่เราจะเจอไอเทมที่เราจะได้แล้วก็ของรางวัลรอบแรกที่เราชนะนะครับก็จะได้เพชรนะครับนี่เพชร 9,000 กว่าเม็ดเนี่ยเอามาสุ่มนะครับตัวละครได้นะครับแล้วมันก็ยังมีระบบสคริปต์นะครับถ้าเราลงครบ3ดาวแล้วเนี่ยเราสามารถสคริปต์ได้นะครับเราก็เลือกจำนวนแล้วเรากดสคริปต์ตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็จะได้ไอเทมต่างๆตามนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนรอบแรกถ้าเรายังไม่ได้ลงเราก็กด next ไปนะแล้วก็รอบแรกอย่างนี้นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาเพื่อนคนไหนไปเล่นกับเราในดันเจียนนะครับเราก็เลือกไปพยายามเลือกคนที่เลเวลสูงๆไปนะครับจะได้ผ่านง่ายๆถ้าเราคิดไม่ออกเราก็สามารถกดออโต้ได้นะครับตัวเกมจะเซตติ้งตัวละครให้เราตั้งค่าตัวละครให้เรานะครับส่วนภายในเกมเนี่ยมันมีระบบธาตุนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องไปจำนะครับแค่จำสัญลักษณ์ก็พอว่าตัวไหนมันแพ้ตัวไหนนะครับมันจะมีทั้งหมด7ธาตุเลยนะครับต่อไปด้านล่างมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกไปใช้นะครับอย่างไอตัวนี้นะครับก็จะลดดาเมจลง 6% นะครับนี่ก็เลือกไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆอันนี้แต่ผมเลือกเป็นเพิ่มพลังไป80นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับแล้วเราก็กดลงไปได้เลยนะครับตัวเกมจะมีระบบออโต้นะครับแล้วก็ระบบความเร็วนะครับนี่มันเลือกไปแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะเป็นเทิร์นนะครับนี่มันจะเป็นเทิร์นแบบนี้นะครับระบบธาตุของมอนสเตอร์เราก็ดูด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมเราก็เปรียบเทียบกับธาตุที่มันแพ้ทางนะครับเราก็พยายามเลือกฮีโร่ที่มันได้เปรียบลงไปนะครับโดยตัวเกมมันจะมีทั้งหมด6สเตมินานะครับก็คือหลอดดำๆนั่นแหละเราจะคำนวณจากตัวเลขเนี่ยเห็นนะครับด้านบนของตัวละครถ้าเราเอาเลือก2ตัวนี้ไปมันก็จะเต็มพอดีนะครับแต่ถ้าเรา3 2 1ไปมันก็จะเลือกได้3ตัวละครแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเลือก3เห็นนะครับมันก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทไปนะครับตัวเกมมันจะโจมตีตามลำดับหลอด
นี่เห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้มันจะโจมตีแรงขึ้น2แล้วก็2โซ่แบบนะสองตัวนี้เราจะเลือกไม่ก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้นะครับนี่ที่กิมัสเฮ้ยโดดะยอชะแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวละครที่เราอยากจะเอาลงเราสามารถกดรีได้นะครับแต่นี้ปุ่มรีมันยังไม่ขึ้นมาให้เรากดนะครับเพราะว่าตัวละครเรายังได้เปรียบอยู่เราก็เลือกไปมอจิโร่หุยฮะจ้าこれはどうโอ้โหยังไม่ตายนะครับいくよいきますผ่านไปเวฟแรกนะครับนี่ก็จะเป็นเวฟที่2นี่เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เรารีตัวละครใหม่นะครับเรากดมันจะสุ่มตัวละครขึ้นมาให้เราใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวละครที่เป็นแสงๆที่ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะมีเพลงขึ้นมาให้เราฟังด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะเลือกตัวซ้ำได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่จะมีเพลงเราก็เลือกไปนะครับต้องเลือกไอ้ตัวที่มีแสงแบบนี้นะครับมันถึงจะมีเพลงให้เราฟังแบบนี้นะก็ฟังได้เพลินๆนะครับผมขอตั้งเป็นออโต้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นนะครับภายในเกมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับเอ๊ะบานาน่าไนส์คิวเกวะยูกะอิคุこれくらい余裕よ見てなさい私の勝ちこの力でみんなを守るバナナイス手に空気でバナナイスおきにありがとうก็จบไปนะครับชนะแล้วพอเราจบนะครับมันก็จะมีการให้เราสะสมดาวนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์นะครับอย่างอันนี้นะครับต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนที่จะจบเทิร์น12นะครับถ้าเกิดเป็นเทิร์น13ไปจะไม่ได้ดาวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเหลือตัวละครนะครับต้องมีสแตนบายอยู่ในทีมเนี่ย3ตัวละครนะครับตายได้2นะครับแต่ต้องเหลือ3ให้ได้นะครับอันนี้ก็จะได้อีกพีนะครับแล้วก็ได้อีกพีตัวละครด้วยนะครับในเทมระบบต่อไปนะครับที่อยู่ในเมนสตอรี่ไอตัวนี้นะครับมันจะมีระบบสคูลหรือโรงเรียนนั่นเองนะครับโดยเห็นไหมครับมันมีโรงเรียน4โรงเรียนเลยนะครับเห็นไหมอะคาเดมี่ทั้ง4โรงเรียนนี้นะครับโดยไออันนี้นะครับก็จะเป็นระบบเนื้อเรื่องนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาอ่านนะครับสำหรับใครที่ชอบอ่านนะครับนี่มันก็จะเป็นเนื้อเรื่องให้เราอ่านแบบนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเราสามารถข้ามไปได้พอเราข้ามเสร็จแล้วเราก็จะได้ไอเทมตัวนี้มานะครับมันก็จะเอาไว้ไปสุ่มกาชานั่นเองนะครับนี่มันก็จะปลดล็อกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะต้องเคลียร์สตอรี่หลักก่อนนะครับ3คิด1ก่อนมันถึงจะปลดล็อกให้เราได้นะครับอันนี้ก็มีถึง4โรงเรียนเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้ามานะครับตรงนี้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบต่อไปกันนะครับอยู่ในสเตทเหมือนเดิมนี่แหละครับด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนดันเจี้ยนรายวันนะครับที่จะมีจำนวนรอบจำกัดให้เราลง2รอบต่อ1ดันเจี้ยนนะครับนี่เห็นไหมนี่2รอบนี่2รอบอันนี้5รอบนะครับอันนี้จะเป็นการหาชิ้นส่วนตัวละครนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปอัปเกรดเพิ่มดาวให้มันนั่นเองนะครับอันนี้จะได้ตั๋ว EXP นะครับแล้วก็อันนี้จะได้เงินนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ลงให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นรูปแบบการลงเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมลงให้ดูนะครับแล้วมันก็ยังมีระบบออปชั่นอื่นที่ยังไม่เปิดด้วยนะครับแต่เราต้องผ่านฐานก่อนนะครับก็คือ
6-22นะครับถึงจะปลดล็อกให้เราเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสรายวันหรือดันเจียนรายวันวันนี้จะทำอะไรกันต่อไปมันก็ยังมีดันเจียนอีเวนต์นะครับที่เราสามารถไปลงอีเวนต์ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีของรางวัลนะครับให้เราก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับนี่มันจะมีอีเวนต์เปิดให้เรานะครับみんなたくさん食べてくれるから。มันก็ยังมีโหมดอีกประมาณ3โหมดนะครับที่ไม่เปิดนะเราก็ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครนะครับมาที่นี่นะครับ State Girl นะครับみんな可愛くて一生懸命で。อันนี้จะเป็นการอัพเลเวลให้ตัวละครนะครับนี่สามารถอัปเกรดให้มันได้อย่างนี้นะครับก็ตามเกรดเลยครับสีฟ้าต่ำสุดสีแดงดีขึ้นนะครับสีส้มดีที่สุดเห็นไหมครับเลเวลกระโดดข้ามไปเลยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบอัปเกรดสกิลนะครับหรือว่าสเตตัสให้ตัวละครนะครับมันจะต้องใช้เหรียญอันนี้นะครับนี่เรากดอัปเกรดเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนอันไหนที่มันไม่มีอย่างนี้เราก็สามารถกดไปหาได้นะครับว่ามันอยู่ที่ด่านไหนนี่แล้วเราก็ไปกดเพื่อที่จะข้ามแบบนี้ก็ได้นะครับดูดิจะได้ไหมนี่ได้มาแล้วเห็นไหมครับเหรียญแมวพอเราได้มาเราต้องได้ครบ2อันนะครับนี่เราก็ต้องไปหาเหรียญหมาอีกนะครับแต่นี้ยังไม่ผ่านเลยนะครับก็เลยยังไปลงไม่ได้นะพอเราได้มาครบแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับอัปเกรดให้เต็มกรอบนี้นะครับมันจะสามารถอัปแรงได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่อย่างอันนี้มันเต็มแล้วเห็นไหมเรากดอัพแรงนะครับนี่ตัวละครเราก็จะได้ค่าสเตตัสพวกนี้ไปนะครับถัดลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขั้นดาวให้ตัวละครนะครับโดยที่เราต้องใช้ชิ้นส่วนตัวละครเหมือนกันนะครับอันนี้ผมได้2แหละเก็บให้ครบ10เดี๋ยวก็ค่อยมาอัพนะครับอันนี้จะเป็นระบบส่งของขวัญให้ตัวละครนะครับถ้าเกิดเราส่งให้มันเนี่ยมันจะได้เลเวลตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มค่าสเตตัสให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับไอเทมพวกนี้เดี๋ยวเราไปหาซื้อได้ในตลาดนะครับเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีอันนี้สกิลยังไม่มีให้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เราเอาไว้อัปเกรดตัวละครนะครับระบบต่อไปนะครับตัวเกมก็ยังมีระบบอารีน่านะครับโดยที่นี่นะครับไอเป็นลูกดาบควายตรงนี้นะครับมันก็จะมีไอเทมต่างๆที่เราจะได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็พยายามชนะนะครับแต่ตัวเกมตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์ตรงที่ว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่ใช่ไหมแต่มันสุ่มเอาตัวละครคนที่เล่นมาก่อนหน้าเราแบบเนี้ยเราก็จะสู้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นจุดด้อยนะครับของระบบอารีน่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นแบบสุ่มแบบเรียลไทม์นะครับไม่ได้แบบไปเจอกับบอทนะอันนี้เราก็ต้องยอมรับในจุดนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราชนะนะเราก็จะได้ไอห่อของไอเทมนะครับมาเปิดตรงนี้มันก็จะนับเวลาถอยหลังนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้มีนะครับอันนี้ก็จะมีระบบอารีน่าด้วยนะครับภายในเกมโดยที่อารีน่านี่เราสามารถกดเองนะครับก็คือเหมือนคล้ายๆกับที่เราเอาไว้ลงดันสตอรี่เมื่อสักครู่เลยครับเลือกตัวละครแบบนั้นเลยต่อไปนะครับก็จะมีระบบร้านค้าตรงนี้นะครับหลักๆเลยเราก็ต้องเข้ามาซื้อไอเทมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นไอเทมเอาไว้อัพเลเวลนะครับแล้วก็มาซื้อให้หมดนะครับเนี่ยมีหินมีเหรียญอะไรพวกนี้ด้วยนี่เป็นแต้มอารีน่านะครับเรายังไม่มีเนาะก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราซื้อเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นร้านค้านะต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบเควสรายวันนะครับอยู่ด้านล่างนะก็จะมีเควสรายวันแล้วก็มีค่าความสำเร็จนะครับที่เราทำสำเร็จไปแล้วก็จะได้รับไอเทมพวกนี้นะครับคาดายก็ทัสเซ่โฮราโฮราทัสเซ่สุดต่อโกโฮบิเดอีมันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนตัวละครที่มาพูดคุยกับเราตรงนี้นะครับให้มาตรงรูปบุคคลนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราอยากจะเอาตัวไหนมาโชว์อย่างเช่นผมอยากเอาตัวนี้ออกมาโชว์ใช่ไหมเสียงก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าคนภาคไม่ใช่คนเดียวกันนะ
แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะไรตรงนี้ได้นะครับก็เลือกได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแต้มรวมนะครับต่างๆสเตตัสต่างๆที่เราเคลียร์ไปได้เท่าไหร่อ่ะนะครับในหน้านี้ต่อไปนะครับก็จะมีระบบห้องรวมตัวละครนะครับมันก็จะมีรูปกรอบข้อความนะครับขึ้นมาให้เรากดรับได้มันก็จะมีไอเทมที่เราได้ก็คือพวกสเตมิน่าบ้างหรือไม่ก็เงินอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดอะไรพวกนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับเงินอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโหมดช่วยเรานะครับเวลาเราสเตมิน่าไม่พอเราก็สามารถมากดรับในตรงนี้ได้นะครับมินน่าเดเรนชูซูรุจิโกนแล้วก็ยังมีระบบกิลด์นะครับแต่มันยังไม่เปิดให้เรานะครับต้องผ่านด่าน 4-22 ก่อนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบต่างๆที่เราจะต้องใช้หลักๆนะก่อนจะจากกันเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันดีกว่าครับว่าเรทเกมนี้จะออกเป็นยังไงนะครับกาชาก็จะมีให้เราสุ่มได้เยอะเลยนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ตัวละครที่แตกต่างกันไปนะก็มีระบบเพื่อนด้วยนะครับนี่ใช้แต้มเพื่อนในการสุ่มตั๋วนะครับพวกนี้นะเดี๋ยวเราลองสุ่มอันไหนดีนี่ลองอันนี้ไหม 3,000 นะครับ5ครั้ง 3,000 นะโอ้ได้ของดีแน่เลยเพราะว่าเป็นการ์ดสีลุ้งนะ เสียงเพลงที่90 เสียงเพลงที่90 ฟรอนเทียร์ การ์ดสีลุ้ง ประธานาธิบดี ดัลตันย์ โอ้โห ยังสวย ฉันของหน่วยทหารตัวสุดท้ายต้องได้4ดาวแล้วล่ะ มาโฮก็จะเกิดมี เห็นไหม ฉันเป็นฉันนะ ชุดตัวละครก็จะแตกต่างกันไปนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบสุ่มกาชานะครับก็สะสมเพชรนะครับก็ไม่ยากนะก็มีแจกอยู่เยอะเลยนะครับก็สะสมไว้แล้วก็มากดสุ่มตรงนี้เอานะครับแล้วก็ยังมีระบบแล้วก็ยังมีไอเทมแจกนะครับสำหรับ beginner ผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับนี่เราอิน2วันอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ไอเทมตรงนี้ไปด้วยนะก็อย่าลืมมากดรับไปนะครับอยู่ตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูได้นะครับโอเคครับก่อนจากกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆเกมน่าเล่นที่ผมเอามาแนะนำแบบนี้นะครับผม